สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บาริดข้างแล้วเตรียมทุ่มเงิน150ล้านยูโรเซ็นสัญญาคว้ามาเน่ให้ได้หลังจากเมื่อวานนี้ครับทางด้านแอดมินก็ได้เสนอข่าวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าเรอัลมาดริดสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเซดูมาเน่กองหน้าคนสำคัญของลิเวอร์พูลเข้าสู่ถิ่นซานติโกเบอร์นาบิวเพื่อนำมาจับคู่กับคาริมเบนเซม่าจะมาสร้างเป็นคู่กองหน้าที่สุดแกร่งที่สุดในยุโรปโดยทางด้านรายงานจากเดลี่สตาร์ครับได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจว่าเรอัลมาดริดต้องการเซ็นสัญญามาเน่ให้ได้ในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยโดยพร้อมทุ่มค่าตัวในระดับ150ล้านยูโรเลยนะครับหรือ127ล้านปอนด์ให้กับทางลิเวอร์พูลเพื่อพิจารณาแล้วซึ่งก็เป็นค่าตัวที่มหาศาลเลยนะครับแต่ยังไงนะฮะก็ยังไม่สูงเท่ากับฟิลิปเป้กูตินโญที่ทางลิเวอร์พูลขายให้กับบาร์เซโลนาถึง112ล้านปอนด์โดยคาดการณ์กันว่าลิเวอร์พูลจะปัดข้อเสนอนี้แน่นอนครับส่วนทางด้านเรอัลมาดริดนะครับก็ยังถือว่ายื่นมาแย่ก่อนครับซึ่ง1ครั้งนะฮะก็ถือว่าเป็นราคาที่น้อยจนเกินไปโดยทางด้านลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยครับและนักเตะกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยการย้ายทีมของมาเน่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะฮะก็คลั่งจริงๆนะฮะสำหรับเรอัลมาดริดอยากได้จริงๆเลยนะครับสำหรับซิโดมาเน่ของพวกเรานะครับใครจะไปขายเนี่ยค่าตัวก็ถูกกว่าคูตี้อีกนะฮะโอ้โหยื่นมาได้ยังไง127ล้านปอนด์เรามาดูข่าวต่อไปกันเลยนะครับฟันไดกับโกเมนครับสามารถที่จะกลายเป็นคู่หูกองหลังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกโดยมาร์ตินคีโอนครับอดีตกองหลังของอาร์เซนอลกล่าวว่าโจโกเมสเขาได้ค้นพบช่วงเวลาที่ดีที่สุดฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาประสบปัญหาการบาดเจ็บนะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นปัญหาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงนั่นก็คือขาหักในขณะที่ฟันไดก็ยังคงสามารถที่จะโชว์ฟอร์มให้เห็นว่าเขาก็ยังคงเป็นกองหลังที่ดีที่สุดของโลกคนหนึ่งนะครับเป็นหัวใจสำคัญในแนวรับของหงแดงโดยการให้สัมภาษณ์กับรายการ Match of the Day มาร์ตินคีโอนก็ได้ยกกองหลังของลิเวอร์พูลทั้งคู่ผมคิดว่าพวกเขาจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดที่คุณจะได้เห็นในศึกพรีเมียร์ลีกมันถือว่าเป็นคำกล่าวที่ยกย่องทั้งคู่แต่ด้วยความสัจจริงผมคิดว่าพวกเขาพิเศษมากๆความแข็งแกร่งของพวกเขาและก็ยังมีความสามารถในการที่จะผ่านบอลได้ดีอีกด้วยโดยฟูลแบ็กทั้งสองข้างของลิเวอร์พูลสามารถที่จะเติมเกมรุกได้ก็เพราะว่ามี2คนนี้คอยบงการอยู่ด้านหลังก่อนหน้านี้นะครับโกเมสค่อนข้างที่จะโดนตำหนิเยอะหลังจากที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บแต่ตอนนี้เขาก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าเขาได้รับโอกาสลงสนามเขาก็สามารถที่จะแสดงผลงานได้ดีโดยนักเตะวัย22ปีนะครับกำลังทำผลงานได้ดีและก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคู่หูของฟันไดซ์ซึ่งเป็นฟันเฟืองในการใช้งานของเจอร์เก้นคล็อปและก็น่าจะเป็นคู่หูในระยะยาวได้ครับถึงแม้ว่าหลายๆคนจะมองว่ามาติฟส์และโรเบิร์ตน่าจะเป็นคนที่เหมาะสมมากกว่าแต่มาร์ตินคิโอนครับนี่ก็ถือว่าเป็นอดีตกองหลังชั้นยอดของอาร์เซนอลก็ได้ออกมายกย่องขนาดนี้แสดงว่าต้องเห็นอะไรดีๆในตัวของโจโกเมสนักเตะวัย22ปีคนนี้โดยคนอื่นที่ยังมองไม่เห็นนะฮะ3สิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2020สำหรับลิเวอร์พูลโดยปี2019ได้ผ่านพ้นไปแล้วครับตอนนี้เข้าสู่ปี2020เป็นการขึ้นทศวรรษใหม่แฟนบอลคงจะได้เห็นอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้มันมีอีก3สิ่งที่น่าจะทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นกันนะครับอย่างแรกเลยครับสิ่งที่พวกเขากำลังกลายเป็นทีมที่ไร้พ่ายจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะหงแดงได้เลยลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ลงตัวอยู่แล้วครับแต่ว่าการเสริมทัพอย่างชันฉลาดของฝ่ายบริหารและผู้จัดการทีมเป็นการตอกย้ำว่าพวกเขาไม่ได้หยุดหรือมองแค่ปี2020เท่านั้นบางทีพวกเขาอาจจะมองไปถึงปี2021ก่อนหน้านี้เจอร์เก้นคล็อปพยายามที่จะลดกระแสเรื่องดังกล่าวโดยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มองไปที่จุดนั้นเพียงแต่ว่าเขาจะโฟกัสไปที่เกมอยู่ข้างหน้าการเก็บชัยชนะในแต่ละเกมและเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆมันเป็นการคลายความกดดันทำให้นักเตะไม่ต้องแบกรับความคาดหวังแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมันก็มีความเป็นไปได้อย่างมากๆโดยประการที่2ครับลิเวอร์พูลสามารถที่จะคว้าแชมป์ด้วยคะแนนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเลยนะฮะโดยก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เคยทำไว้นะครับในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยการทำคะแนนไปถึง100คะแนนแต่ถ้าหากลิเวอร์พูลยังคงโชว์ฟอร์มโชว์มาตรฐานเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งจบฤดูกาลนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะเก็บได้ถึง108คะแนนส่วนฟันบอลหงแดงก็คงจะมองเห็นโอกาสที่จะทำสถิตินี้
เดอะเลนนะครับจะไม่ทำคะแนนหล่นหายเลยนะครับหากพวกเขาชนะถึง18และเสมอแค่เพียงเกมเดียวเท่านั้นในครึ่งฤดูกาลแรกถ้าเอามาตรฐานเดิม108แต้มไม่ใช่ปัญหาแน่นอนประการที่3ครับลิเวอร์พูลกำลังจะทำลายสถิติการเซ็นสัญญาสูงสุดของสโมสรไม่ใช่กับนักเตะนะครับแต่ว่าพวกเขากำลังจะเซ็นสัญญากับอภิมหาดิวกับไนกี้และมันก็ทำให้สโมสรมีเงินใช้อย่างมหาศาลไนกี้คาดหวังว่าพวกเขาจะได้รับเงินจากการเป็นสปอนเซอร์เสื้อผ้ากับลิเวอร์พูลนอกจากนี้ไนกี้ยังให้ค่าสัญญากับลิเวอร์พูลแล้วไม่นั่นครับเขาอาจจะได้สามารถดึงดูดนักเตะระดับโลกที่มีการสัญญากับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาย้ายเข้ามาสู่หงแดงได้ง่ายขึ้นการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเซ็นสัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ชนะส่วนคนที่รับประโยชน์สูงสุดก็คือแฟนบอลลิเวอร์พูลนั่นเองครับฟื้นจุดยังไหวฟามิโยนครับอาจจะหายจากการบาดเจ็บไวกว่ากำหนดเจอกันครับได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของผู้เล่นลิเวอร์พูลในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมก่อนที่แมตช์ลิเวอร์พูลจะพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดว่าในส่วนของฟามิโยกำลังได้รับข่าวดีเพราะเจ้าตัวฟื้นตัวได้เร็วและอาจจะหายจากการบาดเจ็บก่อนกำหนดฟามิโยกองกลางตัวรับสุดแก่งของลิเวอร์พูลครับได้รับบาดเจ็บในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับนาปลีช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งแรกโดยการบาดเจ็บในตอนนั้นคาดว่าฟามิโยจะต้องพักยาวจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวแต่ในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมวันนี้เจอเก็งครอปก็ได้เปิดเผยการบาดเจ็บของฟามิโยว่าตอนนี้เขาดูดีขึ้นมากอาการบาดเจ็บที่เรากังวลในตอนแรกตอนนี้เขาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วมากและจะกลับมาลงสนามได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมหรืออาจจะเร็วกว่ากำหนด1เดือนเลยทีเดียวทั้งนี้นะครับทีมแพทย์ของสโมสรยังไม่อยากเสี่ยงใช้ฟามิโยลงสนามเร็วจนเกินไปเพราะกลัวว่าอาจจะบาดเจ็บซ้ำขึ้นมาอีกนั่นเองเจอกันครับเปิดเผยนะครับมินามิโนะนะครับต้องรอโอกาสที่เหมาะสมถึงจะได้ลงสนามเจอกันครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวต้อนรับทากุมิมินามิโนะนักเตะตัวใหม่ป้ายแดงที่เพิ่งเข้ามาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมวันแรกเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมานี้เองครับโดยมินามิโนะก็ได้รับการต้อนรับจากเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างดีและลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่อย่างไม่มีปัญหาดังภาพที่ปรากฏให้เห็นก่อนหน้านี้โดยงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับมือดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวเจเกนครอปได้กล่าวว่าทาคุมิมินามิโนะเขาสามารถจะลงสนามได้เร็วที่สุดคือนัดที่พวกเราจะพบกับเอเวอร์ตันในศึก FA Cup แต่ผมยังไม่ส่งเขาลงเล่นในตอนนี้หรอกตามที่พวกคุณคาดหวังไว้หรอกนะครับผมจะส่งนักเตะทุกคนลงสนามเมื่อเขามีสภาพร่างกายที่พร้อมถึงขีดสุดเท่านั้นและมินามิโนะนะครับสถานภาพในตอนนี้เหมือนนักเตะใหม่ทุกคนย้ายเข้ามาใหม่ๆเขาต้องปรับตัวเรียนรู้ระบบเทคนิคในสนามและการทำงานเป็นทีมของเราซิก่อนดูอย่างฟาบิโอดูซิเขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้ลงสนามดังนั้นมินามิโนะก็เช่นเดียวกันเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมและรอโอกาสของเขาที่จะมาถึงแบบนี้ต้องเดาใจบอสเลยนะครับว่าจะส่งมินามิโนะลงสนามเมื่อไหร่เพราะขนาดฟาบิโอยังใช้เวลา5เดือนกว่าจะได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะฮะประจำวันที่2ธันวาคมนะครับ